อัปเดตความเคลื่อนไหวน้องลิซ่าถึงเมืองนิสประเทศฝรั่งเศสแล้วนะคะแม่แล้วก็ปาปาลัสซี่ก็ตื่นเต้นค่ะไปรอรับเธอที่สนามบินกันเยอะเลยและพอเข้าที่พักน้องลิซ่าก็มีมาอัปเดตเผยให้เห็นว่าได้การ์ดเชิญนะก็ดอกไม้นะคะที่ทางซีลีนส่งมาให้แล้วดูเธอสิคะมีการใส่แคปชั่นเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะคะบอกว่ารอไม่ไหวแล้วนะอยากจะให้ถึงคืนนี้เร็วๆจังเลยซึ่งก็มีข่าวแว่วๆมาว่าน้องลิซ่าค่ะจะไปร่วมงานเลี้ยงอย่างไม่เป็นทางการจัดขึ้นสำหรับแขก VIP เท่านั้นนะคนละงานกับงานเมืองคานนะคะคุณผู้ชมเผื่อใครที่กำลังสับสนอยู่เนาะซึ่งงานของน้องลิซ่าค่ะก็เป็นงานเลี้ยงแบบ private ส่วนตัวนะคะคิดว่าน่าจะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเห็นคุณ VBTS เนี่ยก็เอามาลงใน IG Story ของเขาถ้าดูจากตรงนี้ก็คือวีเนี่ยได้รับเชิญไปก่อน1วันนะคะเพราะว่าลงล่วงหน้าใน IG ไปแล้วก่อนที่น้องลิซ่าจะถึงที่เมืองนี้ซะอีกเห็นมีถ่ายคู่กันกับคุณปีเตอร์แห่งซีรีส์อีกด้วยก็เป็นงานจัดแบบ private ส่วนตัวนะคะก็เลยไม่กล้าฟันธงค่ะว่าวันนี้เนี่ยที่น้องลิซ่าได้รับเชิญจะได้เจอกันกับวีด้วยหรือเปล่ายังไงก็มารอดูภาพกันนะคะคิดว่าถึงแม้ว่าจะจัดแบบ private ส่วนตัวก็จริงแต่ก็อาจจะมีคนที่ถ่ายออกมาให้บลิงได้ดูกันในภายหลังนะคะแล้วก็วันนี้นอกจากจะมีงานของทันซีรีแล้วก็จะมีงานของทันเจนนี่ค่ะที่จะไปร่วมเทศกาลหนังเมืองคานด้วยเหมือนกันเธอจะไปร่วมงานในฐานะของนักแสดงติไอดอลนะคะก็มาคอยติดตามชมกันไปค่ะคุณผู้ชมแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า